ครับ Quick Tip ครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับการใช้คำสั่ง Generate Report ในเวอร์ชัน2016ครับว่ามีหน้าตาการทำงานเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างจาก2015ยังไงแล้วก็มันใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้สี่เหลี่ยมขนาด 1.1 แต่ได้มาผมดึงขึ้นไปนะครับสูง3เมตร3 Enter ผมคลิก3ครั้งนะครับแล้วกด G ตั้งชื่อว่า Steel สมมุตินะครับ Steel แล้วก็ Createต่อไปครับเดี๋ยวผมเริ่มนะเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งนะครับ copy นะครับออกมาอีก4ตัวรวมเป็น5แล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะ copy นะครับออกมาตรงนี้อีกนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปเป็น6เมตรผมพิมพ์ 6m นะครับ scale และตรงนี้ผมจะย่อมันลงไปเหลือ2เมตรเดี๋ยวผมจะทำการ generate report นะครับนับว่ามีกี่ชิ้นแล้วก็ดูว่ามันมีความยาวเท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้คือแกนน้ำเงินคือแกน Z นะครับความยาวคือแกน Z เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับให้ดีนะครับแกน Z เอาละครับเราเริ่มเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วไปที่คำสั่ง generate report file generate report นะครับตรงนี้ในหน้าต่าง generate report นะครับมันจะมีคำสั่งใหม่เกิดขึ้นมานะครับ sort นะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้เราสามารถที่จะ edit ได้นะ template name อาจจะเป็น sksh นะครับเราคลิปได้แล้วก็วันที่นะครับเขียน by อาจจะเป็น engineering team นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็น testestimate มันให้ดีเทลนะครับ estimate แล้วก็ save นะครับ save จะได้มานะครับเราก็ไปที่ edit ตอนนี้นะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับ2016เนี่ยทำให้เราเลือกได้นะครับว่าอยากจะโชว์ attribute อะไรตอนนี้ผมอยากดู quantity นะครับ quantity คือปริมาณงานนะครับรีบอยแล้ว quantity ต่อไปผมอยากดูความยาวนะครับ length setความยาวถูกไหมครับแล้วก็ผมอยากดูปริมาตรนะครับ3ตัวนี้นะครับปริมาตรผมสามารถจะเลื่อนไปข้างบนได้สลับกันได้นะครับว่าอยากตัวไหนอยู่บนอยู่ล่างนะครับเอาปริมาตรก่อนแล้วความยาวอยู่ข้างล่างผมสามารถเป็นหน่วยได้นะครับเป็นหน่วยเมตรครับแล้วก็ทดสอบที่ตำแหน่งแล้วก็กด continue เลยเมื่อ continue แล้วนะครับมันจะอ่านค่าออกมาเลยนะครับเป็นโมเดลนี้มีปริมาตรนะครับถูกไหมครับเพราะเป็นโมเดลส่วนสตีลเนี่ยประกอบด้วย10ตัวนะครับแล้วก็มีปริมาตร2 Q 2ตัว3 Q 5ตัวและ6 Q 3ตัวนะครับแล้วก็ความยาวเหมือนกันครับและนี่คือปัญหานะครับใน SketchUp 2016นะครับการรีพอร์ตแบบนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะแบ่งหมวดงานตรงนี้แล้วก็มีวงเล็บแล้วก็มีหน่วยเข้าไปในตัวด้วยอย่างนี้ปวดหัวนะครับดูทางแก้ครับสำหรับคนที่ต้องการใช้SketchUp นะครับในการทำงานตรงนี้นะครับต้องใช้คำสั่ง Dynamic Component นะครับ Dynamic Component ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน Delete ไปก่อน Delete ไปก่อนนะครับวิธีการคือเราไปที่คำสั่งคลิกขวาแล้วไปที่ Component Attribute นะครับตอนนี้เราต้องสร้าง Attribute เองผมก็บอกมาเลยครับว่า L นะครับ L เท่ากับ Len Z นะครับหาร100นะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับอาจจะ underscore นิดนึงนะครับแล้วบอกเป็นหน่วยเป็นเมตรส่วน volume นะครับปริมาตรนะครับ v นะครับปริมาตรมีหน่วยเป็นเมตรกำลัง3นะครับก็ใส่เป็นเท่ากับกว้างนะครับ len x คูณ len y คูณ len z นะครับหาร100หาร100หาร100 3ครั้งนะครับเพราะมันเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับนี่คือปริมาตรนะครับปริมาตรเช็คดูได้ครับจริงหรือเปล่าครับ entity info ดูปริมาตรนะครับแน่นอนแล้วถูกต้องครับเอาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำงานเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาแค่นี้พอแล้วผมก็ยกมันขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น6เมตรนะครับตอนนี้เราลองดูใหม่นะครับแล้วเราก็ครอบนะครับแล้วก็ไปที่ generate report อีกทีนึงครับคราวนี้นะครับเราก็อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลอง
เอา entity volume ออกไปทิ้งนะครับแล้วก็ set ออกไปทิ้งซะแล้วเราก็เปิดออกมาเป็นขอดูเป็นปริมาตรนะครับ attribute ปริมาตรแล้วก็ความยาวลองดูครับ continue เห็นไหมครับว่ามันก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมแม้จะไม่มีหน่วยนะครับแต่มันก็ยังรวมอยู่เหมือนเดิมเพราะว่า scatter 256เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็น entity เดียวกันนะครับคือ component เดียว name เดียวกันนะครับมันจะซ้ำไว้ด้วยกันทางแก้ทำยังไงครับมาดูนะครับสำหรับ advanced นะครับคนที่ต้องการทำงานขั้น advanced นะครับวิธีทางแก้ไม่ยากนะครับทำอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เรา copy ออกไปนะครับเราต้อง make unique เสมอยกอย่างเช่นชิ้นงานตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า steel เนี่ยเราต้องตั้งชื่อใหม่ว่า steel sharp 1 number 1ทุกตัวนะครับตอนนี้เป็น steel sharp 1แล้วต่อไปเวลาผม copy ไปนะครับแล้วผมก็ไปเป็น6เมตรผมต้องคลิกขวาแล้วก็ make unique นะครับ make unique ไว้นะครับแล้วให้มันเป็นชิ้นใหม่ copy ไปนะครับ12 m แล้วผมก็ make unique แล้วผมก็ copy ได้นะครับตอนนี้ผมก็ copy ไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้สนใจว่ามันมีกี่ตัวนะครับต่อไปลงงานไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้ว่ากี่ตัวนะครับเอาละครับวิธีการเช็คนะครับว่ามีวัสดุกี่ชิ้นนะครับแล้วมีปริมาตรเท่าไหร่ครอบนะครับแล้วก็ไปที่ generate report อีกครั้งนึงครับ go back กลับมานะครับแล้วก็ go back อีกทีนะครับแล้วก็ไปที่ edit ตอนนี้เราก็มีปริมาตรความยาวให้บอยแล้วนะครับแล้วก็กดเลย continue เครื่องก็จะคำนวณนิดนึงครับออกมาแล้วครับ steel number 1นะครับมี195ตัวนะครับ3เมตรนะครับ steel number 2 195ตัวเหมือนกันครับมีปริมาตร6ลูกบาศก์6ลูกบาศก์เมตรนะครับยาว6เมตรอันนี้3คิวนะครับแล้วก็3เมตรแล้วก็แค่นี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเข้าไปใน Excel ได้เลยนี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับในการใช้ Generate Report นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับของ SketchUp ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่พยายามที่จะใช้ SketchUp เพียวๆนะในการทำงานโดยใช้ไม่ใช่ Extension นะครับสวัสดีครับ